บริจาคสมบัติหมดล่าสุดทีนสราวุธอดีตดาราดังนักแสดงอารมณ์ดีทีนสราวุธที่วันนี้ขอควงสีภรรยาน้องวีลดามาเปิดเผยเส้นทางความรักที่คบหากันมา15ปีบอกเลยว่าภรรยาคนนี้ดุมากจนหนุ่มทีนทิ้งลายเสือเป็นแมวน้อยแถมงานนี้หนุ่มทีนยังบอกว่าเคยเป็นคนมีปัญหาหนีจากครอบครัวมาเป็นคนวัดอีกทั้งคู่นี้บ้างงานจนถึงขั้นปิดประตูเรื่องทายาทโดยทั้งคู่มาเปิดใจผ่านทางรายการเริ่มเข้าวงการกี่ปีแล้วทีน2540เข้ามาเป็นตัวประกอบก่อนโดยการชักนำของคุณอุปิริยะจากนั้นก็เข้ามาแกรมมี่ได้บรรจุเป็นว่าที่ศิลปินช่วงก่อนหน้านี้สัก3ปีที่หายหน้าไปจากวงการบันเทิงทีนเราเริ่มมีการเลือกงานมากขึ้นในเรื่องของการแสดงแต่ถ้าเป็นในเรื่องของพิธีกรงานอีเวนต์พวกนี้มีปัญหาตรงที่พอเราเริ่มเปิดบริษัททำงานอีเวนต์ของตัวเองเหมือนแบบว่าพอเปิดแล้วขอไม่จ้างแล้วกันพอไม่จ้างปุ๊บภาพงานอีเวนต์ก็เริ่มหายก็ไม่เป็นไรช่วง3ปีที่ผ่านมาเราแฮปปี้กับงานที่ทำอยู่คู่นี้คบกันมา15ปีตอนนั้นเราทำงานอยู่ช่อง1ตอนนั้นน้องทำงานเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ช่อง1อย่าใช้คำว่าจีบเรียกว่าหยอดเพราะตอนนั้นเราก็จีบพนักงานคนหนึ่งที่ตัวเล็กกว่าเขามากๆสมัยก่อนตอนเล็กทินเป็นอีกหนึ่งคนที่ขาดความอบอุ่นจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ต้องไปอยู่วัดคือคุณยายท่านก็อยู่บนสวรรค์แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่อื่นทุกๆ1เดือน2เดือน3เดือนหรือ4เดือนท่านจะกลับมาหาเราเอาเงินที่ได้มาให้คุณยายเอามาไว้เลี้ยงดูลูกพอหลังๆเหมือนคุณพ่อคุณแม่เริ่มหายไปเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นสภาพของเศรษฐกิจไม่มีตังค์ที่จะเอามาเลี้ยงลูกได้ก็ให้เขาไปคุยกับหลวงพ่อว่าสามารถรับเด็กวัดเพิ่มได้ไหมบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อแล้วถ้าสมมุติวันหนึ่งใครสักคนต้องไปแล้วสมบัติไปไหนเราคิดไว้ว่าจะบริจาคหมดเลย